สวัสดีค่ะมื้อนี้ก็มาพบกันกับฟังแล้วค่ะมื้อนี้ฟังจะพามาอัปเดตข้าวโพดของฟังเนาะค่ะข้าวโพดข้าวเหนียวของฟังติดฟักแล้วค่ะเดี๋ยวฟังจะพาไปเบิ่งค่ะว่าตอนนี้มันติดฟักใหญ่ซําใดเนาะค่ะไปเบิ่งกันค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือข้าวโพดข้าวเหนียวของฟังเนาะค่ะที่ฟังพาปลูกไปแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะได้ครบใกล้จะ2เดือนแล้วค่ะเดี๋ยวฟังจะว่ามาเบิ่งว่าอันนี้คือถูกไอ้ในพันธุ์ที่ฟังเอามาปลูกนะคะยังไม่ทันได้ทิ้งอันนี้ก็เป็นข้าวโพดหวานแถวแรกที่ง้อกินไปค่ะมีแถว2ค่ะอันนี้แถว3ค่ะอันนี้คือข้าวโพดข้าวเหนียวที่ฟังเอาถึงค่ะจะเป็นฝักแบบนี้ค่ะจะมีเม็ดสีม่วงๆนี่ด้วยค่ะเดี๋ยวฟังจะพาไปเบิ่งค่ะว่าตอนนี้มันติดฟักเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่ากะยังบ่ทันได้แก่บ่ทันได้ใหญ่เกินค่ะถือว่าฟังบ่ได้ปลูกข้าวโพดแค่แล้วเด้อค่ะสูงแล้วค่ะสูงเลยฟังนิดหน่อยค่ะฟังสูง165ตอนนี้ก็น่าจะ167ค่ะสูงกว่าฟัง2เส้นนี่ค่ะตอนนี้กะติดฟักแล้วค่ะอันนี้จะฟักใหญ่กว่าหมูเลยค่ะนี่คือข้าวโพดข้าวเหนียวค่ะทั้งแถวนี่ค่ะคือข้าวโพดข้าวเหนียวหมดเลยค่ะส่วนทั้ง3แถวนั่นก็คือข้าวโพดหวานเนาะค่ะฟักใหญ่ที่ฟังให้เบิ่งพันไปเมื่อกี้ค่ะเดี๋ยวมื้อนี้ฟังจะพามาอัปเดตข้าวโพดข้าวเหนียวค่ะนี่ค่ะติดฟักห้าลังต้นกะยังบ่ทันได้ออกเด้อค่ะอันนี้ก็ยังบ่ทันได้มีค่ะดอกยังบ่ทันได้ขึ้นเลยดอกออกแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ทันได้โพนะคะนอนกะไม่กินเรื่อยๆค่ะฟังกระไดมาเก็บขาตลอดเลยค่ะแต่พอว่าที่นี่บ่ให้ฟังขายฟังเก็บแล้วก็เอาไปให้ไก่กินค่ะตอนนี้กําลังออกฝักค่ะ2ฝักเลยค่ะอันนี้ก็มาค่ะนางงามตอนนี้ฟังกะหดน้ำลายบ่ได้ค่ะฟังต้องปีน้ำออกเนาะค่ะก็จะเมื่อยจักหน่อยนึงดินก็จะแห้งไปหลายค่ะพอฟังเห็นงานก็คำแล้วฟังก็ต้องเฝ้าแลนออกมาทงหน้าเพื่อที่จะมาหดน้ำเนาะค่ะถึงเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ก็โอ้โหเจอของดีเขาละค่ะปึ๊บเข้าให้โอ้โหดูค่ะกินออกไปหมดเลยค่ะโอ้ยโอ้ยอันนี้มีอีกโตค่ะเมื่อวานเพิ่งเก็บไปแล้วได้ค่ะแถวนี้คือมาได้แล้วก็มาใหญ่ไว้เหลือเกินง่วงใจมากปวดร่างบ่หัวจะรอดนอนหรือเปล่าเด้อค่ะแต่ว่าก็ค่อยๆเบิ่งกันไปค่ะนี่ค่ะติดฟักแล้วค่ะข้าวโพดข้าวเหนียวติดฟักเยอะแล้วค่ะติดฟักเกือบจะทุกต้นแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่ทันได้ทุกต้นเนาะค่ะอันนี้ก็จะมี2ฟักเลยค่ะปึ้มปิ๊บอันนี้ก็2ฟักเหมือนกันค่ะนี่ก็2ฟักเหมือนกันค่ะอันนี้ก็2ฟักเหมือนกันค่ะอันนี้เพิ่งจะออกค่ะมานี่ก็2ฟักเหมือนกันค่ะมีหนอนอีกไหมนะต้องไม่ได้ฉีดยาด้วยค่ะจะเป็นใบหนอนกินไปหลายมากเลยค่ะต้นน้อยๆก็มีค่ะไม่ได้ใช้จากงามสุดต้นนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็อันนี้จะเป็นข้าวโพดแค่ที่เหมือนกับที่ว่าปลูกอยู่คันแท้หน้าเลยค่ะนี่ค่ะปักคล้ายๆกันเลยค่ะเพราะว่านี่รีบๆแต่ว่ากับว่าได้ถือแคะเหมือนยุคันแท้หน้าเนาะค่ะอันนี้อาจจะฟังโหดน้ำซุ้มมือแล้วก็มันจะอิ่มน้ำมากกว่ายุคันแท้เนาะค่ะเพราะว่าที่ฟังปลูกคันแท้ไป
มันช่วงทีมันยากกับการเกี่ยวเขานำนะคะก็เลยจะบ่ค่อยได้หดน้ำหลายมื้อ3มื้อถึงได้หดเทียอะไรประมาณเนี่ยค่ะมันก็เลยบ่งามแล้วก็บ่ใหญ่ให้เนาะค่ะแต่อันนี้ฟังมาหดน้ำให้ทุกมื้อค่ะเพราะว่าฟังเลิกงานแล้วฟังก็บ่ได้เฮ็ดอีหยังเนาะค่ะฟังก็ต้องออกมาดูแลสิ่งที่ฟังปลูกนะคะนี่ก็กำลังออกเหมือนกันค่ะอันนี้ฟังก็เอาในมาไว้โดนแล้วนะคะแต่ว่ามันคือใหญ่บ่เป็นกับบ่รู้คือกันค่ะแต่ว่ากับปลูกรุ่นอันนี้อยู่ค่ะปลูกรุ่นหมู่ต้นใหญ่ๆอยู่นี่ค่ะแต่กะใหญ่บ่ทันเป็นค่ะตอนนี้ยังบ่มีค่ะตอนนี้กะกำลังขึ้นค่ะนอนกะมีอีกแล้วต้องดึงแบบนี้มันจะเป็นอะไรหรือเปล่าฟังก็ยังบ่รู้ค่ะตายแล้วปึ๊บนี่ค่ะฟังว่าน่ะจะอีกพ่อเดือนหรือเปล่าฟังกับบ่รู้คือกันเนาะค่ะเพราะว่าฟังเพิ่งจะลองปลูกข้าวโพดครั้งนี้เป็นครั้งที่2ค่ะครั้งแรกก็คือบ่ประสบผลสําเร็จนะคะเพราะมันเป็นข้าวโพดเตี้ยข้าวโพดบ่ใหญ่ค่ะแล้วฟักก็น้อยๆแล้วก็แค่ว่องพร้อมแต่ว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นต้นใหญ่แล้วก็อวบดีค่ะแล้วก็กำลังเริ่มติดฝักใหญ่ค่ะแล้วก็บ่ฮู้ว่าอีกเป็นเดือนหรือว่าอีกเท่าไหร่เนาะค่ะถึงจะได้กินเนาะค่ะแต่ว่าก็ค่อยๆฟังก็จะค่อยๆดูแลไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะก็สิ้นสุดแล้วค่ะสิ้นสุดข้าวโพดข้าวเหนียวฟังเรียบร้อยแล้วค่ะก็หมดข้องข้าวโพดข้าวเหนียวฟังแล้วค่ะเดี๋ยวฟังพาเบิ่งตั้งแต่ยามมันน่ะนะคะปึ๊บปึ๊บจ้าเอ๋ลงไปแล้วค่ะที่มือกี้ตกไปใส่หน้าเฮ้ยมือกี้มันตกถ้าว่ามันตกไปทางใดเนาะค่ะไม่ได้นะอุ้ยฟังเผื่อเก็บนอนแป๊บนึงค่ะปลาดอกนี่3โตนี่ค่ะผู้ใดหัวนอนมันมาจังใดบอกฟังได้เด้อค่ะฟังอยากหูเหลือเกินมันมาใครในหนีได้จังใดที่นอนมานำข้าวโพดเนี่ยค่ะถ้าฟังยังบ่ทันได้มีเวลาศึกษาเลยเดี๋ยวฟังว่างสักมือเดี๋ยวนี่ฟังคงจะได้มาเรียนรู้ค่ะครั้งนี้ฟังเจอนอนลุ่มเยอะมากแต่ว่าครั้งหน้ามันจะต้องดีกว่านี้ค่ะอันนี้จะเป็นข้าวโพดหวานแล้วเด้อค่ะนี่ก็คือแถวข้าวโพดหวาน3แถวนี้ค่ะปึ๊บปึ๊บก็สูงเหมือนกันนะคะแต่ยังบ่ทันได้สูงมากค่ะอันนี้อาจจะสูงมากก็ได้เพราะว่าดอกยังบ่ทันได้แตกออกนะคะปลูกพร้อมกันเด้อค่ะอันนี้ก็ใกล้จะครบ2เดือนแล้วค่ะแต่ว่ายังบ่ทันได้ครบ2เดือนค่ะฟังก็ยังบ่ทันได้นับมือว่าเดือนกับอีกจักมือเนาะค่ะแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะใกล้2เดือนแล้วค่ะถ้าครบวันที่12หรือว่า14นะฟังก็จำไม่ได้ว่าฟังปลูก12หรือ14ค่ะถ้าจะประมาณเนี่ยค่ะก็น่าจะครบ2เดือนแต่ว่ามื้อนี้ฟังทายก็ใกล้จะครบ2เดือนอีก 2-3 มื้อนี้ล่ะค่ะแต่ว่าคลิปก็คงจะลงอันเก่าก่อนเรื่อยๆค่ะเพราะว่าฟังได้ทายอันเก่าไว้ก่อนบ้างแล้วก็บางมื้อฟังก็ยุ่งๆกับงานฟังเลยยังบ่ทันได้มีเวลาลงปานใดนะคะฟังเลยก็จะทายแบบเป็นอัลบั้มไว้เลยค่ะส่วนนี้ถ้าว่างๆมันค่อยได้ตัดลงค่ะก็นี่ค่ะแต่มื้อนี้ฟังก็พามาอัปเดตข้าวโพดข้าวเหนียวของฟังค่ะ
กับข้าวโพดหวานข้าวโพดหวานผ้าเบิ่งนิดเดียวค่ะเดี๋ยวให้มันติดฟักออกฟักก่อนค่ะแล้วค่อยมาอัปเดตอีกที่นึงนะคะส่วนข้าวโพดข้าวเหนียวกะจะมีแค่แถวเดียวค่ะเพราะเป็นคนที่ชอบกินข้าวโพดปิ้งอะค่ะข้าวโพดกี้อันนี้ลูกละอ่อนเลยค่ะพึ่งมาพ่อบอกให้ฟังเก็บไปให้ไกลแต่ว่าเสาร์นี้ฟังออกมาเบิ่งผลงานงัวกินกับโพดฟังก่อนค่ะฟังถึงจะได้กลับไปทำงานค่ะเขาไปเห็นงานค่ะนี่ค่ะข้าวโพดฟังกะประมาณนี้ค่ะฟังกะพามาอัปเดตเบิ่งข้าวโพดข้าวเหนียวของฟังที่ติดฝากนะคะคลิปนี้ฟังก็ต้องขอตัวไปแคสซัมนีก่อนเด้อค่ะไว้เจอกับฟังใหม่ในคลิปหน้าค่ะซึ่งคลิปนี้ฟังก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามและกะรับชมวิดีโอของฟังนําเด้อค่ะคนใหม่ที่เข้ามากะฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ฟังสาวบ้านนานําเด้อค่ะบ๊ายบายค่ะฟังไปแล้วค่ะ